ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะหนุ่มสอนรามอวดรอยสักชื่อลูกสาวน้องบีจิเตือนใจหลังทำหน้าที่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมานานนับเดือนเรียกได้ว่าเป็นกระแสสังคมอยู่ในขณะนี้ที่ให้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากกับประเด็นหย่าร้างของอดีตคู่รักหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์และติ๊กกนิษรินทร์ซึ่งปัจจุบันแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะตัดสินใจหย่าขาดกันแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวีจิและล่าสุดทางด้านหนุ่มสอนรามนั้นก็ได้อวดรอยสักชื่อลูกสาวน้องวีจิเตือนใจหลังทำหน้าที่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมานานนับเดือนงานนี้รอยสักของหนุ่มสอนรามจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ